วัสดีครับเพื่อนๆผมติสันนะครับอันนี้ผมก็จะมาต่อนะครับอังกฤษทั่วไปตอนที่6นะตอนที่6นะครับก็อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมผมถึงใส่ชุดแบบนี้นะครับก็วันนี้เพิ่งไปสัมภาษณ์มานะครับก็บริษัทนี้ก็ถือว่าบริษัทดีนะครับแต่ก็ต้องดูว่าจะเป็นไงนะครับโดยกันเลยนะครับอังกฤษทั่วไปครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับในภาพนี้นะครับมันก็มี2ป้ายนะครับในตอนที่5ผมก็ทำป้ายนี้นะครับ Lighting Only ไปแล้วใช่มั้ยครับตอนที่6ผมก็จะทำตรงป้ายนี้นะครับป้ายเล็กๆทางซ้ายข้างล่างเนี่ยครับผมก็จะซูมเข้าไปนะครับในข้ออื่นผมสัญญาใช่ไหมครับว่าผมจะเอารูปมาให้เพื่อนๆดูนะครับรูปTerminal Bus นะครับ Bus Terminal นะครับของสิงคโปร์นะครับก็มันเป็นหนึ่งใน Terminal Bus ที่ธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่ได้เป็นที่หลักนะครับก็ไปดูกันนะครับภาพแรกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับเขาก็จะมี Bus Terminal ก็มีช่องว่ามันเป็นสายไหนนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็มีขีดเส้นข้างล่างครับว่าถ้ามันเกินก็โค้งไปได้นะครับแล้วเขาก็จะมีร้านค้าฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีป้ายทุกอย่างมีป้ายหมดครับดีนะครับนะครับต่อไปนะครับนี่ครับข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็เขาก็จะเป็นวนๆนะครับก็จะมีเขาก็จอดข้างนอกแบบนี้เลยนะครับเขียนนะครับภาพต่อไปนะครับนี่ครับก็มาดูคนต่อคิวนะครับเข้าแถวครับไปครับก็มีระเบียบเรียบร้อยก็ดีครับผมก็คิดว่าเมืองไทยน่าจะทำแบบนี้แต่จริงเมืองไทยก็ต้องพัฒนานิดนึงครับที่เมืองไทยก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องพัฒนานิดนึงครับแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขามีอันนี้ครับว่าไม่เห็นนะครับเขามีอันนี้ครับก็คือเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าสายนี้นะครับไปลงที่ไหนมั่งนะครับมันจะมีทุกป้ายมันจะมีชื่อของมันนะครับทุกป้ายรถประจำทางนะครับมันจะมีชื่อของมันทุกอันเลยนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าสายนี้ต้องไปผ่านป้ายนี้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 นะครับก็ดีมากอยากให้เมืองไทยทำอย่างนั้นนะครับบริษัทไหนทำได้ก็ไปทำนะครับประมาณนี้ครับก็เขาก็ต่อแถวกันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับนี่ครับแล้วที่สถานีครับเขาก็มีที่จอดรถจักรยานด้วยนะครับตรงสถานีนี้ที่จริงมันเป็นสายรถไฟด้วยนะครับมันก็จะอยู่ข้างๆกันนะครับก็เนี่ยครับเขามีที่จอดรถจักรยานด้วยคนก็จอดเพียบเลยนะครับก็มาเขาจะมีที่จอดรถแล้วปกติคนก็จะผูกโซ่ไว้นะครับก็กลัวหายครับหายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่หายครับสิงคโปร์ไม่ได้ว่าเซฟเท่าไหร่เพราะก็มีวิดีโอกล้อง CCTV นะครับติดไว้นะครับเผื่อหายนะครับจะได้รู้ว่าใครขโมยนะครับเห็นครับลุยกันเลยนะครับสำหรับอังกฤษทั่วไปครับตอนที่6นะครับก็เนี่ยครับเราก็จะมีคำว่า MRT นะครับ Ticket Office นะครับแล้วก็ Add Value Machine Passenger Service แล้วก็ Toilet นะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับคำแรกครับ MRT นะครับย่อมาจาก Mass Rapid Transport นะครับ Mass ก็แปลว่ามวลใช่ไหมครับมวลแต่ปกติบางครั้งก็จะหมายถึงว่าผู้คนก็ได้นะครับ mass นะครับ rapid แปลว่าอะไร rapid เป็นคำ adjective ครับแปลว่าเร็วนะครับเหมือน quick นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ไม่รู้ทำไมมันมี2คำครับมันให้ความหมายคล้ายๆกันมากนะครับก็เหมือน quick นะครับ rapid นะครับ rapid mass rapid นะครับก็แปลก็เร็วนะครับ transport ก็คือการเคลื่อนที่ครับก็การขนส่งครับขนส่งคนการขนส่งคนโดยเร็วนะครับแปลประมาณนี้ครับ MRT ครับ Mass Rapid Transport ไม่รู้ว่าเมืองไทย MRT แปลตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับแล้วที่สิงคโปร์เขาเรียก MRT ทุกอย่างเลยครับไม่มี BTS นะครับก็คือทุกอย่างที่เป็นรถไฟเขาเรียก MRT หมดนะครับเห็นนะครับคำต่อไปนะครับ Ticket นะครับแปลว่าตั๋วนะครับคำนามนะครับก็มีทั้งตั๋วรถไฟใช่ไหมครับตั๋วอะไรพวกเนี้ยตัวเข้าชมนู่นเข้าชมนี่อะไรครับตัวการแสดงอะไรก็เรียกว่าทิเก็ตได้หมดครับตัวหนังก็ทิเก็ตนะครับมูวี่ทิเก็ตนะครับคำต่อไปออฟฟิศนะครับก็คือสำนักงานนะครับหรือว่าห้องทำงานนะครับก็ตรงนี้ครับทิเก็ตออฟฟิศนะครับก็เป็นห้องทำงานจบตัวนะครับเขาก็จะมีนี่ครับที่สิงคโปร์เขาก็จะมีบัตรการ์ดนะครับเขาเรียกว่าอีซิลิงนะครับซึ่งเป็นบัตรที่นี่ครับอีซิลิงนะครับซึ่งเป็นบัตรที่เอาไว้จ่ายค่ารถไฟครับกับรถบัสนะครับด้วยกันได้เลยครับเพราะถ้าเมืองไทยทำแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับก็คือบัตรเดียวนะครับใช้จ่ายทุกอย่างครับเหมือนที่บ้านเรามีบัตร Rabbit ใช่ไหมเขาก็ไปแท็กนะครับติดนะครับแล้วมันก็ไปได้เลยใช่ไหมครับในMRTใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่บ้านเราแต่บ้านเราไม่มีทำในรถไฟนะครับถ้ามีทำในรถไฟก็จะรถบัสนะครับถ้ามีใช้ได้รถบัสด้วยก็จะดีนะครับแต่ที่นี่เขาทำแล้วนะครับทำตั้งนานแล้วนะครับก็อยากให้เมืองไทยทำนะครับต่อไปนะครับท่านต่อไปนะครับก็แอดนะครับแอดเป็นคำกริยานะครับแปลว่าเพิ่มนะครับหรือว่าในคณิตศาสตร์ก็แปลว่าบวกก็ได้นะครับบวกนะครับบวกนะครับข้อต่อไปนะครับvalue นะครับ value ว่าคุณค่านะครับ
คุณค่าในที่นี้นะครับเป็นคำนามนะครับบางครั้งก็หมายถึงเงินนะครับแต่บางครั้งก็ไม่ใช่เงินนะครับคุณค่าของคนเราครับคืออะไรอะไรเงี้ยนะครับนะครับเอาต่อไปนะครับ machine นะครับแปลว่าเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรนะครับก็เป็นคำนามนะครับก็รู้กันนะครับคำต่อไปครับ passenger service นะครับ passenger ปกติจะแปลว่าผู้เดินทาง passenger passenger ผู้เดินทางหรือว่าผู้เดินทางไปมานะครับ service ก็แปลว่าการบริการนะครับรวมๆกันไปรวมๆกันมาก็ฝ่ายบริการผู้เดินทางเขาจะมีเคาน์เตอร์ของเขานะครับแล้วเผื่อใครต้องการถามอะไรก็ไปได้ครับ passenger service นะครับท่า toilet ครับ toilet แปลว่าห้องน้ำนะครับทุกคนรู้กันใช่ไหมห้องสุขานะครับว่า toilet ครับผมก็จะมาบอกนะครับว่ามันมีคำอื่นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอีก3คำนะครับที่แปลว่าห้องน้ำนะครับเผื่อไปเที่ยวไหนนะครับเขาใช้คนละคำนะครับก็ไปดูกันนะครับโอเคนะครับคำแรกครับ lavatory นะครับ lavatory นะครับ lavatory lavatory นะครับปกติจะเจอในเครื่องบินนะครับปกติเขาจะใช้ในเครื่องบินนะครับครับที่อื่นผมก็ไม่ค่อยเห็นนะครับส่วน washroom กับ restroom นะครับก็ wash แปลว่าล้างใช่ไหมครับ room ก็ห้องล้างนะครับก็คือห้องน้ำใช่ไหมก็แปลไปแปลมาก็กลายเป็นห้องน้ำครับ washroom สำหรับ restroom นะครับ rest ปกติว่าพักผ่อนนะครับก็ห้องพักผ่อนนะครับก็ปลดปล่อยไปแล้วสบายนะครับประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นห้องน้ำครับ restroom นะครับก็กลายเป็นห้องน้ำครับเสร็จแล้วนะครับก็มาต่อกันครับแต่งประโยค3ประโยคนะครับประโยคแรกนะครับ I bought a ticket at 20% discount for the final World Cup match through connections ก็แปลว่าผมนะครับซื้อทิเก็ตก็คือตั๋วที่20% discount คือลดราคาที่20%ลดราคาลง 20% นะครับสำหรับ for the final World Cup match นะครับสำหรับบอลนะครับบอลอะไรตั๋วบอลตั๋วเข้าชมบอลนัดสุดท้ายครับนัดไฟนอลนะครับ True connection คือผ่านนะครับ True ก็คือผ่านนะครับผ่าน connection คืออะไรเส้นนะครับพูดง่ายๆคือเส้นนะครับ True connection นะครับวันนี้ก็แต่งขึ้นมาครับผมไม่ได้ซื้อจริงนะครับเพราะไม่งั้นต้องไปดูที่บราซิลนะครับต้องไปบราซิลก็ลำบากนะครับก็ใกล้ทำงานแล้วนะครับก็ไปบราซิลก็ลำบากหน่อยครับประโยคที่2ครับ What do you think is more valuable นะครับ valuable นะครับเป็น adjective นะครับมี base word มาจาก value นะครับแปลว่าคุณค่านะครับก็คือบอกว่าคิดว่าคุณคิดว่าอันไหนมีคุณค่ามากกว่าระหว่าง diamond or gold นะครับ diamond เพชรหรือว่าทองนะครับก็มันเป็นคำถามที่ถามกันมานานนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองนะครับผมคิดว่าทองน่าจะมีคุณค่ามากกว่านะเพราะว่าเพชรนะครับซื้อมาก็เอาไปขายต่อยากนะครับเพราะมันไม่มีราคานะครับประมาณนี้พอเวลาฉุกเฉินใช่ไหมครับก็เพชรนะครับก็ขายต่อมันก็ขายยากนะครับบางร้านเขาก็รับบางร้านเขาไม่รับครับเราก็อาจจะได้ราคาน้อยลงเยอะนะครับแต่ว่าทองนะครับก็มันมีราคาปกติมันซื้อขายทุกวันนะครับเขาก็มีราคาขึ้นลงแต่ว่าก็ยังได้ราคาครับน่าจะมากกว่าเพชรนะครับผมก็เลยน่าจะชอบทองมากกว่านะครับสำหรับเพื่อนๆเหรอครับคิดว่าอะไรนะครับนะครับสำหรับประโยคสุดท้ายนะครับ Do you know the value of YouTube my YouTube video คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณค่าของ YouTube video ของผมคืออะไรนะครับจริงๆนะครับก็ผมก็จะเล่าให้ฟังครับว่าผมทำ YouTube วิดีโอเนี่ยครับก็เอมนะครับก็คือ objective ของผมก็คืออยากให้ทุกคนนะครับคนไทยนะครับได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ดีนะครับเพราะว่าตามโพลและต่างๆคนไทยภาษาอังกฤษก็ต่อสู้กับต่างชาติก็ไม่ค่อยได้นะครับก็อยากให้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นะครับเรียนภาษาอังกฤษต้องไปจ่ายเงินใช่ไหมครับผมก็ไม่ค่อยชอบไอเดียนี้เท่าไหร่ครับก็คือต้องจ่ายเงินเยอะๆนะครับต้องจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนนะถึงจะเรียนรู้ได้จะเรียนรู้เรื่องแม่งก็ต้องไปดูหนังไปซื้อนู่นซื้อนี่มาใช่ไหมครับผมอยากให้มันมีอะไรที่แบบฟรีๆนะครับที่สามารถที่จะช่วยเพื่อนๆพัฒนาภาษาอังกฤษได้นะครับก็ผมก็อยากให้แบบเพื่อนๆแบบตั้งแต่อายุตั้งแต่มัธยมเลยนะครับมาลองมาฟังผมดูนะครับก็จะดีมากนะครับเพราะถ้ายังไงก็ช่วยแชร์ต่อไปนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากผมก็พยายามทำแบบนี้ครับเพราะว่ามันฟรีนะครับแล้วผมก็ชอบครับที่มีคนมาคอมเมนต์ผมให้กำลังใจผมหลายอย่างนะครับที่ทำมาแล้วไม่งั้นผมก็คงหมดกำลังใจเลิกทำไปนานแล้วครับ
ก็ดีครับมีคนมาคอมเมนต์ขอบคุณมีประโยชน์นะครับแต่ว่าผมก็อยากได้คอมเมนต์แบบว่านิดนึงเชิงว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีนะผมจะได้แบบพยายามพัฒนานะครับขึ้นมานะครับแต่ว่าผมบางครั้งถ้ามันเยอะเกินไปผมก็ไม่อาจจะไม่ทำเลยหมายถึงว่าไม่พัฒนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาเยอะผมก็อาจจะไม่มีเวลาทำครับแต่ว่าผมก็พยายามนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแบบฟรีๆนะครับโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดนะครับซึ่งไม่ค่อยมีโอกาสนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินแต่ไม่มีโอกาสอะไรนี้นะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมวิดีโอผมนะครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบาย